สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้วันที่7กันยายนปี2022ค่ะค่ะข่าววันนี้นะคะเรื่องแรกก็จะเป็นความคืบหน้าของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติฝ่ายใต้ข้อตกลงใหม่ในแผนลดเงินเฟอ้อที่ผ่านไปแล้วนะคะต่อที่ข่าวเศรษฐกิจทั่วไปนะคะเรื่องของค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าทะลุ1 1 0จุดแล้วค่ะราคาดัชนีภาพบริการของสหรัฐนะคะรวมถึงหุ้น Apple แล้วก็เทสลาและข่าวผู้นํายูเครนนะคะเปิดตัวในตลาดหุ้นนิวยอร์กค่ะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของผลรายงานซักน้ำมันดิบนะคะจบสุดท้ายเรื่องของการสง่งออกของจีนนะคะในเดือนสิงหาคมล่าสุดค่ะ <S <S หลังจากที่รัฐบาลโจบอบเดนเขาผ่านแผนลดเงินเฟ้อไปร่วมเดือนแล้วนะคะในเงื่อนไขแผนฉบับปรปับปรุงใหม่นําโดยวุฒิสมาชิกเจมันชินนะคะในความคลิปหน้าของขณะนี้ก็คือมันชินเขากำลังเร่งดำเนินการอนุมัติโครงการพลังงาน ซึ่งก็จะมีท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Mountain w เล e r ไพล์ไลนยนะคะโครงการนี้ยังไม่ได้เสร็จนะคะโดยที่เป็น2โครงการใน3รัฐสายหล,หลักของโครงการนี้ก็คือจะครอบคลุมตั้งแต่ตะวันตกเฉียงเหนือของเวสต์เวอร์จิเนียนะคะไปะจนถึงเวอร์จิเนียทางตอนใต้ค่ะระยะทางก็303ไมล์นะคะโครงการนี้มีบริษัทพลังงานร่วมทุนหลายแห่งโดยที่บริษัท q u i t r a n s m i d s t r e a m Corp นะคะ,ะ,คะเขาเป็นผู้ดำเนินการโดยหลัก แล้วก็มูลค่าโครงการนยอยู่ที่6 6พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยจะต้องได้รับการอนุญ,ญาตในการก่อสร้างจากคณะกรรมการกำกับกิจกรรม,รรมพลังงานแห่งชาติของสหรัฐนะคะหรือว่าตัวยอ่อ FERC ค่ะซึ่งในการดำเนินการเนี่ยก็เพื่อให้ทาง FERC นะคะขยายเวลาการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันมาเทนวัคเล่ออกไปเป็นเวลา4ปีนะคะก็คือจะผลักดันกำหนดเส้นตายไปที่ตุลาคม2026ค่ะจริงๆแล้วนะคะในมัเทนวักเล่ไพไลน์เนี่ย S <S <S เขามีการลงทุนไปแล้วนะคะมากกว่า5.5ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ปลายายนี้มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเสร็จไปประมาณ90%ซึ่งมา่อตั้ต้นปีเนี่ยทางสารอุทธร์เขาเพิกถอนใบอนุญาตสําหรับโครงการนี้ไปค่ะโดยปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทำให้ไปต่อไม่ได้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขตข้ามป่าสงวนนะคะของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วก็เกี่ยวกับเส้นทางตัดผ่านของแม่น้ําที่ไม่รองรับท่อส่งน้ําในพื้นที่ การรั่วไหลของท่อในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาตินะคะทำให้มีปัญหาเรื่องของดินถลม่มโครนตะกอนก็คือมันจะลงไปในแม่น้ำลำธารแล้วก็บอก่อ้นาค่ะคือสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีผลเสียไปที่ประชาชนนะคะทำให้มีสารปนเปื้อนสำหรับน้ำดื่มหรือว่าน้ำที่จะใช้ในการปรุงอาหารแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการกำก,กับกิจการพลังงานแห่งชาติของสหรัฐไปซึ่งจากการตรวจสอบของหน่วยงานสำนักง,งานจัดก,การที่ดินและก็กรมป่าไม้นะคะ เขาผ่านไปสองรอบก็คือเสร็จสิ้นไปภายใต้การบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะส่วนรอบนี้ก็เป็นรอบที่3ของฝ่ายบริหารจอห์นเดนนะคะโดยที่เขาจะต้องพิจารณาซึ่งยังไม่ผ่านการแก้ไขอภรรู์ในรอบที่3ก็คือเป็นการข้ามปากสงวนแห่งชาติเจฟสันนะคะโดยสรุปโดยรวมเนี่ยก็คือวิธีสมาชิกโจวันทิ้เงเขากำลังเร่งกระบวนการนี้นะคะในการพิจารณาทั้งหมดโดยคาดว่าจะมีการต้แย้งกันในช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าราวๆกลางเดือนกันยายนนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะมันชินเขาก็กําลังเสนอรายชื่ออื่นๆนะคะสำหรับใบอนุญาตรวมถึงกฎหมายลดเงินเฟ้อเนี่ยจะต้องสนับสนุนโครงการเชื้อเพลิงฟอสซิลแลวก็เหมืองแร่นะคะอย่างน้อย25โครงการคราวนี้ไปต่อที่ข่าวของตลาดนักลงทุนนะคะเมื่อวานนี้ผู้นํายูเครนเขาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเปิดตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะพร้อมกับเรียกร้องให้บริษัทต,ต่างๆในวอล์สตีดเนี่ยเข้าลงทุนในยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะคะกล่าวว่ายูเครนพร้อมที่จะสร้างเศรษฐกิจขึ้นใหม่ แล้วก็ตอนนี้เป็นโอกาสแล้วนะคะที่คุณสามารถลงทุนในโครงการต่างๆที่มีมูลค่าหลายแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะโดยรัฐบาลยูเครนนะคะเปิดแผน a d v e n t u r e UK นะคะในโครงการกว่า500โครงการโดยหวังระดมทุนจากนักลงทุนต่างชาติในวงเงิน4แสนล้านดอลลาร์เพื่อกอบกู้เศรษฐกิจยูเครนค่ะทั้งหมดก็จะมีการลงทุนใน10อุตสาหกรรมนะคะซึ่งรวมถึงพลังงานโลหะและก็โลจิสติกด้วยนะคะ ก็คร่าวๆนะคะคราวนี้เราไปดูข่าวหุ้นของ Apple นะคะเห็นบอกว่าร่วงลงไปเนื่องจากบราซิลเขามีคำสั่งห้ามขาย iPhone หากว่าไม่มีที่ชาร์จแบตเตอรี่มาพร้อมกับตัวเครื่องค่ะคือรัฐบาลบราซิลเคาระบุว่าทางบริษัทเนี่ยเขามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าที่ไม่สมบูรณ์ให้แก่ผู้บริโภคและทางกระทรวงยุติธรรมของบราซิลนะคะก็สั่งปรับบริษัท Apple ไปเป็นเงิน1 2 2 7อล้านเรยลนะคะหรือว่า2.38ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ พร้อมกับยังสั่งให้ a pple เนี่ยยกเลิกการจำหน่าย iPhone 12หรือว่า iPhone รุ่นที่ใหม่กว่านะคะรวมทั้งห้ามจำหน่าย iPhone ทุกรุ่นที่ไม่ได้มาพร้อมกับตัวชาร์จแบตเตอรี่ค่ะคือทาง Apple เขาก็ระบุว่า iPhone ที่มันไม่มีที่ชาร์จแบตนะคะมาพร้อมกับตัวเครื่องเนี่ยเป็นการลดการปล่อยคาร์บ,บอนนะคะส่วนทางบราซิลก็บอกว่ามันไม่มีสิ่งใดที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าการที่ iPhone ไม่มีตัวชาร์จมาด้วยเนี่ยจะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมประมาณนี้นะคะ ส่วนหุ้นของเทสลานะคะก็ปรับขึ้นมาเล็กน,น้อยซื้อขายของบ่ายวันอังคารที่6กันยายนก็อยู่ที่274.65ดอลลาร์นะคะโดยได้แรงหนุนจากเครดิตภาษีสําหรับการซื้อรถยนต์ EV ีใหม่ค่ะอันนี้ก็มาจากกฎหมายของรัฐบาลลดภาษีเงินเฟ้อฉบับใหม่นะคะที่หนุนความต้องการในการขายรถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้นก่อนหน้ากฎหมายใหม่ของรัฐบาลโจไบเดน iden, นะคะทางเทสลากับบริษัท GM ด้วยนะคะเขาก็ได้สิทธิ์ในการลดภาษีรถยนต์ E ีี ก็คือให้คันละ7,500ดอลลาร์นะคะให้เพียงบริษัทละ200,000คันค่ะซึ่งโคต้าน,นี้เนี่ยทางเทสซากับ GM เขาก็ใช้ไปหมดแล้วนะคะโดยกฎหมายใหม่ที่เพิ่งจะผ่านไปก็ทำให้เทสซาบางรุ่นรวมถึง GN ด้วยนะคะกลับมารับส่วนลดเพิ่มได้อีกครั้งหนึ่งในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะเราจะเห็นว่าเทสซาหรือว่ารถยนต์ e ีนะคะบนท้องถนน,นมีมากขึ้นโดยข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวดีของผู้นาอุตสาหกรรมยานย,ยนต์อีกทางหนึ่งค่ะ ปัจจุบันนี้เทสลาก็กำลังครองส่วนแบ่งทางองาตรตลาดของ e ีวในสารัสูงสุดถึง70%อีกทั้งยังกำลังจะสร้างโรงงานผลิตในเท็กซัสซึ่งจะเสร็จภายหลังในครึ่งหลังของปีนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตให้โตขึ้นเป็น2เท่าค่ะแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องที่ว่าอีลอนมัส์เนี่ยเขามีแผนที่จะให้เทสลาเพิ่มยอดการผลิตให้ได้เป็น5-10ล้านคันทั่วโลกนะคะภายในปี2025หรือว่าอีก4ปีค่ะ รวมถึงนะคะนักลงทุนเขาก็จับตาดูการประกาศการเปิดตัวของโรงงานกิก a าฟอ t ร r ตนะคะแห่งใหม่ที่แคนาดาก่อนสิ้นปีนี้ก็คืออีลอนมาร์กเนี่ยเขาเคยบอกใบ้ไว้ก่อนหน้านะคะว่าอาจจะมีโรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV ทั้งนี้นะคะในรายงานนี้เขารายงานแค่ว่าเท s l a เนี่ยได้เข้าดูสถานที่หลายแห่งในแคนาดา แต่ยังไม่มีการยืนยันจากแคนาดานะคะว่าเทสลาจะใช้แคนาดาเป็นที่ตั้งโรงงานใหม่หรือไม่ค่ะสําหรับค่าเงินดอลลาร์นะคะก็ทะลุ110จุดไปแล้วนะคะยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักโดยดัชนีเงินดอลลาร์นะคะแต่ระดับ110.59ของคืนวันที่6กันยายนเมื่อคืนนี้นะคะหลักๆก,ก็คือเหมือนเดิมค่ะได้แรงหนุนจากเฟดนะคะในการเร่งขึ้นดอกเบี้ยรวมถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เป็นปัจจัยอีกอันหนึ่ง ทาำกลางความเสี่ยงทางด้านพลังงานแล้วก็ปัญหาการเมืองค่ะส่วนค่างเงินยูโรก็อ่อนค่าต่ำกว่าระดับ0.982ดอลลาร์ต่อยูโรนะคะค่าเงินบาทอ่อนตัวลงอยู่ที่36.79บาทต่อดอลลาร์ค่ะในขณะเดียวกันบอลยู bon ก็พุ่งสูงขึ้นทําให้ตลาดทุนเนี่ยร่วงลงเฉลี่ย0.5%ทั่วทั้งตลาดนะคะอัตราผลตอบแทนของกระทรวงกงารคลังสหรัฐอายุ10ปีก็พุ่งขึ้น3.35%สงสุดในรอบ4เดือนค่ะ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ30ปีปรับตัวขึ้นสู่ระดับ3.49%นณะเวลาเดียวกันนะคะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นเนื่องมาจากนักลงทุนเขาเห็นข้อมูลของ ISM มาในเชิงบวกค่ะรายง,งานของรัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการของสหรัฐหรือว่า ISM นะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นสู่ระดับ56.9นะคะเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมที่เคยอยู่ที่56.7 ซึ่งตัวเลขล่าสุด56.9เป็นระดับที่สวนทางกับที่นักวิเคราะห์เขาคาดกันว่าจะลดลงสู่ระดับ55.5ค่ะยังไงเลขดัชนีเกิน50จุดเนี่ยหมายถึงการขยายตัวของภาคบริการนะคะดัชนีภาคบริการของสหรัฐได้รับแรงหนุนมาจากการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่และก็การจ้างงานทั้งนี้ในรายละเอียดย่อยของดัชนีภาคบริการ ISM เนี่ยประกอบไปด้วยอุตสาหกรรม17กลุ่มนะคะซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ การขนส่งบริการการศึกษาข้อมูลการก,ก่อสร้างประกันภัยการจัดการเหมืองแร่และอื่นๆค่ะส่วนที่มีลดลงนะคะในเดือนสิงหาคมในรายละเอียดย่อยก็จะมีแค่2องภาคส่วนก็คือภาคของเกษตรกรรมป่าไม้การประมงการลา่าสัตว์และก็ศิลปะบันเทิงสันทนาการค่ะโดยสรุปตัวเลขทั้งหมดก็คือภาคบริการของสหรัฐก็ยังคงเติบโต,ตอย่างแข็งแกร่ง โทนี่นิเฟิร์นะคะประธานคณะกรรมการสำรวจธุรกิจบริการของ ISM เนี่ยเขาก็กล่าวว่าผลกระทบของเงินเฟอ้อสูงนะคะจะส่งผลต่อเศรษฐกิจภาคการบริการบวก,กับผู้บริโภคด้วยซึ่งทุกอย่างเนี่ยกำลังกลับเข้ามาในภาพรวมค่ะถ้ามองไปเรื่องของการจ้างงานจะเห็นว่ามีบางบริษัทที่ประกาศเลิกจ้างไปหลายบริษัทนะคะแต่ว่าข้อมูลล่าสุดก็แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวอของการเติบโต,ตโดยแนวโน้มของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย เขาก็คาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะเราจะได้เห็นการติบโต,ตอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยค่ะโอเคค่ะก็กลับมาดูที่การอัปเดตของกระทรวงแรงงานวันนี้เขามีเปิดเผยตัวเลขน้ำมันดิบนะคะในครั้งสำรองสารัฐก็ออกมาแล้วก็ลดลงต่ำสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน1984นะคะโดยลดลงถึง7.5ล้านบาร์เรล,ลในสัปดาห์ที่แล้วค่ะ สู่ระดับ442.5ล้านบาร์เรลนะคะราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเวทึกซัตนะคะชาริ่เช็คเมื่อตอนค่ำของวันที่6กันยายนนะคะอยู่ที่86.78ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน้ำมันดิบเลนก็อยู่ที่92.63ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนราคาน้ำมันที่ปั๊มเฉลี่ยท,ทั้งสหรัฐก็อยู่ที่3.779ดอลลาร์ต่อแกลลอนนะคะทั้งนี้เรื่องของพลังงานเนี่ยสภาพยุโรปก็ยังคงเจอกับปัญหาราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น แล้วก็เร่งหาพลังงานทดแทนใหม่ก่อนเข้าหน้าหนาวนี้ในเรื่องของสงครามรัสเซียนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้รัสเซียเขามีการสั่งซื้อจรวดแล้วก็กระสุนปืนใหญ่จํานวนมากมาจากเกาหลีเหนือนะคะเพื่อนามาทําศึกในยูเครนซึ่งเขาบอกว่าเป็นการบองชี้ว่ารัสเซียต้องหันไปซื้ออาวุธทางการทหารจากเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรของฝั่งชาติตะวันตกนะคะคลังแสงอาวุธของรัสเซีย,ยอยู่ในภาวะขาดแคลนรัฐบาลไม่สามารถจัดหายุโทโธป,ปกรณ์ให้กับกองทัพตัวเองได้เพียงพอ พร้อมกันนี้นะคะยังมีคําสั่งซื้อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากอิรานนะคะว่าเป็นโดรนรุ่นใหม่แต่ว่าก็มีความขัดข้องหลายประการนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีการระบุถึงขนาดแล้วก็จานวนของยุทธป,ปรกรณ์ทั้งหมดนะคะในําสั่งซื้อของรัเสเซียว่ามีเท่าไหร่ค่ะส่วนเรื่องที่ว่าทางผู้นํายูเครนเขาเรียกร้องให้ประกาศให้รัเสเซียเนี่ยเป็นรัฐสนับสนุนการก่อการร้ายนะคะสหรัฐได้ปฏิเสธการเรียกร้องนี้ไปนะคะซึ่งทางทางข่าวเขามองว่า ในการประนามเช่นนี้เนี่ยจะยิ่งสั่นคลอนความพยายามระดับพหุภาคีของสหรัฐแล้วก็พันธมิตรค่ะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับรัเสเซียนะคะทั้งนี้ในการขึ้นบัญชีดําประเทศแห่งใดก็ตามเนี่ยที่จะให้เป็นรัฐสนับสนุนการก่อการร้ายนะคะจะสร้างผลงกระทบเป็นวงกว้างค่ะเนื่องจากว่าจะเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับภาคธุรกิจแล้วก็สถาบันการเงินซึ่งสุ่มเสียงเผชิญกับการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายนียนะคะ ปัจจุบันนี้ก็มีอย่างน้อย4ประเทศนะคะที่รัฐบาลสหรัฐประกาศให้เป็นรัฐสนับสนุนการก่อการร้ายจะมีเกาหลีเหนืออิรานซีเรเลียและก็คิวบาค่ะก็เป็นข้อมูลพิ่มเติมคร่าวๆนิดหน่อยนะคะคราวนี้มาดูที่ข้อมูลเศรษฐกิจของจีนบ้างน,นะคะอัปเดตจากสำนักงานศุลกาก่อนจีนนะคะรายงานว่ามียอดส่งออกเนี่ยปรับตัวขึ้นเพียง7.1%นะคะซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากจากเดือนกระกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ คือกรกราคมที่ผ่านมานะคะเขามีการขยายตัวถึง18%ค่ะแล้วก็เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อนะคะส่งผลให้ความต้องการของสินค้าในจีนในต่างประเทศเนี่ยลดลงนอกจากนี้มาตรการล็อกดาวน์โควิดเป็นศูนย์ของจีนนะคะบวกกับปัญหาคลื่นความร้อนรุนแรงที่ยังส่งผลกระทบต่อการผลิตแล้วก็ยังมีปัญหาวิกฤตอสังหาริมทรัพย์หดตัวนะคะทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจของจีนเนี่ย ยิ่งหดตัวรุนแรงมากยิ่งขึ้นอีกนะคะแล่ล่าสุดจีนเขาก็เจอแผ่นอินเบลดรุนแรงอีกนะคะในมณฑลเสฉวนก็คือสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสาธารณูปโภคแล้วก็การผลิตไฟฟ้าน้ำประปารวมถึงการสื่อสารต่างๆค่ะแถมนักพยากรณ์อากาศเขาก็ได้เตือนถึงแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักในภูมิภาคนี้นะคะจนถึงวันศุกร์ที่9กันยายนส่วนยอดของการนําเข้าเดือนสิงหาคมเนี่ย ของจีนก็เพิ่มขึ้นเพียง0.3ซนะคะซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนกรกฎาคมที่ปรบับตัวขึ้น2.3ค่ะแล้วก็ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ1.5นะคะส่งผลให้จีนเนี่ยมียอดเกินดุลการค้าในเดือนสิงหาคมอยู่ที่7.94ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะอันนี้ลดลงจากเดือนกรกฎาคมนะคะที่ระดับ1.013แสนล้านดอลลาร์นะคะแล้วก็ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ9.33มื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐค่ะ โอเคค่ะแล้วทั้งหมดก็เป็นข่าวสรุปของวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ